สวัสดีค่ะบ้านใครนะคะมีกล้วยไม้แบบนี้บ้างค่ะเลี้ยงนานๆไปแล้วก็แบบว่าแห้งเหี่ยวแบบนี้เจออาการนี้เนี่ยอย่าเพิ่งทิ้งนะคะวันนี้ดาวมีวิธีชุบชีวิตให้กับกล้วยไม้ที่เป็นแบบนี้กันค่ะเดี๋ยวมาดูจะช่วยเหลือกล้วยไม้ที่เป็นอาการแบบนี้ยังไงกันค่ะนี่จะให้ดูนะคะสำหรับวิธีนี้ค่ะกล้วยไม้ที่แบบว่าเหลือแต่ก้านนะคะเจอวิธีนี้ไป1อาทิตย์ค่ะนี่เริ่มแตกเห็นไหมแตกกิ่งแตกก้านส่วนต้นนี้นะคะถางนี้นะคะก็คือทํามาก่อนหน้านี้แล้วก็ประมาณสัก 2-3 อาทิตย์ค่ะดูแตกกิ่งแตกก้านเป็นใบเลยนะคะอันนี้เราก็ไปจับมาแล้วก็มานอนไว้นะคะดูนี่กิ่งขึ้นมาแล้วค่ะจากแบบว่าเหี่ยวมากๆเลยนะคะนี่ไม่คิดว่าจะรอดก็รอดขึ้นมานะคะเดี๋ยวมาดูวิธีทำกันเลยค่ะที่จะใช้อย่างแรกเลยนะคะก็คือขุ่ยมะพร้าวที่ผ่านการแช่น้ำมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีความชื้นๆแบบนี้ค่ะพอได้แบบนี้นะคะใช้อย่างเดียวเลยแล้วก็ไปหากระถางค่ะอาจจะเป็นกระถางที่มีรูหรือกระถางที่มีรอยรั่วรอยร้าวอะไรก็ได้นะคะให้น้ำสามารถไหลออกได้เป็นใช้ได้ค่ะเราก็จะเอาขุ่ยมะพร้าวที่เปียกๆของเราเนี่ยใส่ลงไปค่ะตามจริงใช้กระมังอันนี้ก็ได้นะเอ้ยจริงๆใช้หม้ออันนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าเพื่อไม่ให้เปลืองพื้นที่ก็ใช้กระถางค่ะเพราะกระถางมันเล็กกว่าหม้อนะคะก็เอาประมาณนี้อ่ะพอได้อย่างงี้นะคะใส่ดินใส่ขุ่ยมะพร้าวเนี่ยประมาณครึ่งกระถางแบบนี้ก็ได้ค่ะเสร็จแล้วเราก็เอาต้นเอากล้วยไม้ที่เราได้มานะคะวางไปท่านผู้ชมเนี่ยอาจจะเอากระถางออกแบบนี้ก็ได้หรือไม่เอาออกก็ได้ไม่เป็นไรค่ะได้ทั้งสองแบบนะคะวันนี้เราจะเอากระถางออกวางไว้แบบนี้เนี่ยเสร็จแล้วก็รดน้ําค่ะกระถางหลายคนอาจจะถามว่ากระถางเนี่ยมีรูไหมให้มีรูระบายน้ําหน่อยค่ะเพราะว่ากระถางลูกนี้เนี่ยมันจะแตกอยู่แล้วนะคะข้างล่างเนี่ยก็คือมันจะระบายน้ําได้อยู่แล้วหลังจากที่เราวางกล้วยไม้ลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็หาที่วางค่ะสําหรับที่วางเนี่ยก็สําคัญมากๆเลยนะคะต้องหาที่วางที่แบบว่าชื้นๆค่ะตรงไหนชื้นๆที่สุดในบ้านนะคะเราก็หาที่วางตรงนั้นเลยเราก็จะวางตรงนี้นี่เล็งไว้แล้วนะคะตรงนี้เอาที่วางตรงนี้ก่อนก็จะวางไว้ตรงนี้นะคะสำหรับการรดน้ำค่ะสำหรับการรดน้ำบำรุงนะคะก็ไม่ได้ทำบ่อยค่ะเพราะว่าขุ่ยมะพร้าวของเราเนี่ยมีความชื้นอยู่นานอยู่แล้วนะคะสูตรที่เราใช้วันนี้เนี่ยก็เป็นเนี่ยค่ะที่เห็นอยู่นี้เป็นจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวนะคะ1ช้อนโต๊ะต่อน้ำประมาณ2ลิตรค่ะตามด้วยนี่ที่เห็นนี่เป็นปูนแดงนะคะน้ำปูนใสใส่เพื่อป้องกันพวกเชื้อราต่างๆ1ช้อนชาเหมือนกันเสร็จแล้วก็เอารดเลยค่ะหลังจากเสร็จก็รดเลยนะคะและนี่ก็คือที่เราทําไว้นะคะนี่พอเรียบร้อยแบบนี้นะคะก็วางไว้ตรงนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะให้ดูที่เราทําไว้นะคะนี่ต้นนี้นะแรกๆก็มีแต่ก้านเหมือนกันเราก็เอามาวางไว้บนนี้ค่ะขุ่ยมะพร้าวนะคะเนี่ยต้นนี้เหมือนกันนะเนี่ยวางนอนๆกระถางไว้และกิ่งที่เราตัดออกมาเนี่ยเราก็มาวางทิ้งๆไว้แบบนี้นะคะเพื่อที่เขาจะได้ฟื้นคืนขึ้นมาได้อีกค่ะนี่ดูนะวิธีรดนะคะท่านผู้ชมก็ดูเอานะคะว่าถ้าขุ่ยมะพร้าวเราเริ่มมีความแห้งเราก็รดน้ําได้อีกทีค่ะแต่ถ้าขุ่ยมะพร้าวเราเนี่ยยังไม่แห้งนะคะเราก็ไม่ต้องรดน้ําวิธีนี้เนี่ยก็คือความชื้นจากขุ่ยมะพร้าวเนี่ยจะทําให้วัสดุปลูกเนี่ยมีความชื้นอยู่ได้นานค่ะทําให้ต้นกล้วยไม้ของเราเนี่ยมีความชื้นแม้ว่าช่วงนี้เนี่ยมันจะเป็นช่วงที่อากาศแห้งแล้งนะคะแต่กล้วยไม้ของเราก็สามารถที่จะมีความชื้นอยู่ได้นานด้วยวิธีนี้ค่ะนี่จะเห็นแตกเลยนะนี่และนี่ก็เป็นอีกวิธีง่ายๆที่ดาวมาบอกกันค่ะท่านผู้ชมก็ลองเอาวิธีนี้เนี่ยไปลองทำตามกันดูนะคะจะได้มีกล้วยไม้สวยๆหรือว่าลองไปสำรวจกล้วยไม้ที่เราโยนทิ้งไว้ค่ะลองเอามาทำวิธีนี้จะได้ฟื้นคืนชีพกล้วยไม้ของเรานะคะก็ลองเอาไปทำตามกันดูสวัสดีค่ะ